สวัสดีครับเจอกันกับ MVP นะครับกับผมพอบ้านหน้าหนวดนะครับวันนี้ก็ถึงคิวนะครับมาแจ้งข่าวปืนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ1911ขนาด9มม.นะครับที่เพื่อนๆสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่มีคำตอบให้นะครับวันนี้ก็หามาแล้วนะครับเป็นตัวทรัส1911ที่เพื่อนๆถามกันนะครับขนาด9มม.นะครับวันนี้มีมาอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวมีลูกโม่เพิ่มเติมให้1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือทรัส1911 Officer นะครับตัวแรกเนาะนี่นะครับมีมาให้ดูนะครับตัวแรกเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับทรัส1911ตัวนี้ตัวคอมมานเดอร์นะครับคอมมานเดอร์สวยนะครับตัวนี้ก็ขนาด9มม.นะครับตัวที่2เนาะตัวที่3นะครับทรัส1911 full size นะครับตัวนี้สวยงามนะครับดูตัวปืนกันได้ชัดนะครับเดี๋ยวจะได้มาเข้ารายละเอียดกันอีกทีนะครับให้ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนเนาะนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นทรัส970นะครับ 2.2 LR นะครับตัว tracker นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นลูกโม่นะครับที่ใช้กระสุน 0.22 LR เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ใช้กระสุนถูกมากๆนะครับกองหนึ่งก็อยู่ราว300เองนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดตัวแรกเลยนะครับขออนุญาตจัดแจงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะครับก็เป็นปืน1911สไตล์ทรัสนะครับตัวนี้ก็คือตัวออฟฟิเซอร์นะครับลำกล้องนะครับลำกล้องตัวนี้มีความยาวขนาด 3.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับลำกล้องขนาด 3.5 นิ้วนี่ครับก็ใกล้เคียงนะครับขนาด 3.5 นิ้วนะครับเป็นปืนขนาด 9 มม.มาพร้อมกับแมกกาซีนนะครับ2ตัวนี่นะครับแมกกาซีนสีดำลมดำนะครับนะตัวนี้บรรจุที่8นัดนะครับแมกกาซีนบรรจุที่8นัดแล้วก็บวก1ในลังเปิงได้นะครับขออนุญาตเปรียบปืนก่อนนะครับผมจะให้ดูความลื่นของเขานะครับดูนะนี่นะครับอันนี้คือปืนใหม่นะครับดูความลื่นแทบจะไม่ต้องง้างนบก่อนที่จะขึ้นลำเลยนะครับนี่ครับเป็นความลื่นของตัวปืนนะครับที่ทำมาอันนี้เป็นปืนใหม่นะย้ำเลยว่าปืนใหม่แกะกล่องนะครับรายละเอียดของตัวปืนนะครับอันนี้เป็นปืนลำกล้องหนานะครับนี่เป็นบูบาเรลลำกล้องหนานะครับลำกล้องเป็นขนาด3นิ้วเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสีด้านตัวปืนนะครับด้านข้างนะครับอันนี้จะไม่มีอิสโลเลชันด้านหน้าเนาะบูทหน้าลำกล้องก็ไม่มีนะครับไม่มีบูทหน้าลำกล้องเนาะฝั่งทางด้านขวาก็จะสลักคำว่าทรัสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์แล้วก็ปลดสไลด์นะครับตัวนี้ถอดประกอบสไลด์เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเซฟนะครับนะเซฟก็ขึ้นได้จังหวะเดียวเนาะครับก็คือจังหวะที่ขึ้นนกนะครับเซฟตัวนี้เป็นเซฟใบใหญ่นะครับเป็นเซฟใบใหญ่มากซึ่งถามว่าเซฟใบใหญ่ได้มีประโยชน์ยังไงผมชอบนะเพราะว่าเวลาที่เรากริบปืนนะครับนิ้วเราจะอยู่ตรงนี้พอดีมันจะเป็นตัวพักนิ้วได้พอดีนะครับตรงนี้นะครับทำให้ปืนเนี่ยทำให้เรากดรีคอยล์ได้เป็นอย่างดีนะครับยิงแล้วกดรีคอยล์ได้เป็นอย่างดีแล้วด้วยขนาด9มม.ด้วยผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็แต่ไปที่ด้านหลังก็จะมีเซเลชันลายใหญ่นะครับตัวนี้สามารถขึ้นลำได้ง่ายจับนี่ครับนกด้านหลังนะครับเป็นนกตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็มีการเจาะรูไว้1รูนะครับลดน้ำหนักนะครับจะไม่ใช่นกโปร่งซะทีเดียวนะครับก็ไกลนะครับเครื่องสแตนดาร์ดไกลเครื่องสแตนดาร์ดมีการเจาะรูนะครับเจาะโปร่งไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับค่อนข้างเลยจะสูงขึ้นมาใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับนะประมาณนี้ครับลองดูนะนี่ใช้งานง่ายครับด้านข้างเป็นประกับนะครับเป็นประกับโพลิเมอร์สีดำนะครับมีลายขลามตัดอยู่ด้านข้างนะครับให้ความละมุนมือนะครับตรงนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็มีลายเซเลชั่นกันลื่นไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับนี่เนาะเวลาจับนะครับสำหรับผมเนี่ยคนมือเล็กก็แนะนำนะครับคนตัวเล็กแนะนำคนมือเล็กเนี่ยจับได้ถนัดมือนะครับแต่การยิงเดี๋ยวต้องไปดูทีนึงว่า
เขาจะดีดดิ้นได้สักแค่ไหนครับปืนยังเล็กขนาดนี้ตัดมาที่ฝั่งด้านขวามือนะครับเขาจะมี1911 9มม. officer นะครับนะก็จะเป็นช่องคายปอนะครับผมว่าก็กว้างใช้ได้นะน่าจะไม่ติดขัดเลยก็จะมีโซลูชันด้านหลังนะครับนี่สำหรับหลังอ่อนนะครับเป็นแบบหางยาวนะครับสีดำนะครับสีดำอันนี้ทำสีไว้เออสวยสวยดีครับตัวปืนเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับตัวปืนสีดำด้านแล้ววัสดุที่ใช้ทำนะครับเป็นเหล็กก้านะครับเหล็กผสมเนาะส่วนผสมเนี่ยขออนุญาตไม่แจงนะครับขออนุญาตไม่แจงว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างเพราะว่าน่าจะเป็นความลับของบริษัทนะครับทางธุรกิจเขาก็ประมาณนี้แต่ยืนยันได้ว่าแข็งทนทานแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลำกล้องตัวเฟรมแล้วก็สไลด์นะครับเขาก็ขึ้นรูปด้วยแฮมเบอร์ฟอร์ดนะครับก็คือใช้การทุบนะครับจัดเรียงตัวเหล็กเป็นอย่างดีนะครับทำให้มีความแข็งเป็นพิเศษนะครับสำหรับศูนย์ที่ให้มานะครับศูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ดอทนะครับนี่สามดอทเรียงประมาณนี้นะครับศูนย์สามดอทเรียงก็เป็นศูนย์ทรงโนแวคนะครับศูนย์ทรงโนแวคโดยรวมแล้วตัวปืนนี้ก็โอเคนะครับใช้งานได้ง่ายเป็นอย่างดีผมชอบตรงฟิตติ้งนี่นะครับตัวปืนไม่มีความขอกแขกนะครับดูเลยชัดๆนี่ผมตีให้ดูเลยแล้วก็ความลื่นของเขาเหมาะกับการใช้งานมากด้านหน้าไม่มีเซเลชั่นนะเดี๋ยวผมขึ้นลำแบบนี้เนี่ยครับไม่มีเซเลชั่นแต่ผมสามารถขึ้นลำเนี่ยตรงนี้ได้แบบไม่ลื่นนะครับเหมาะในการใช้งานด้านที่กำลังมองอยู่ก็ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำหนักนะครับรวมแมกกาซีนแล้วจะเท่าไหร่นะครับน้ำหนักรวมแมกกาซีนนะครับน้ำหนักรวมแมกกาซีนก็คือ990กรัมน้ำหนักกำลังดีครับพอดีมือเลยเดี๋ยวมาดูที่น้ำหนักไกกันบ้างนะครับมาดูที่น้ำหนักไกเนาะว่าจะเท่าไหร่แต่ผมว่าผมลองยิงดูแล้วกับผมลองยิงดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะพอดีนะครับไม่ได้หนักอะไรมากมายลองดูอีกทีหนึ่งเนาะอยู่ที่ประมาณเกือบ7ปอนด์นะครับเกือบ7ปอนด์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีน้ำหนักพอสมควรก็จัดอยู่ในประเภทปืนป้องกันตัวพกซ่อนป้องกันตัว3นิ้วครึ่งพกในผมว่าสบายนะครับแล้วก็ไกลประมาณนี้ด้วยไม่ล่างง่ายๆแน่นอนโอเคครับตัวนี้เท่าที่ทราบราคาคร่าวๆมานะครับประชาชนทั่วไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทนะครับประมาณ 70,000 กลางๆเนาะตัวนี้ก็ประมาณ 70,000 กลางๆคร่าวๆนะครับเนาะก็ตัวแรกผ่านไปนะครับเป็นน้องน้อยสุดของเทารัตนะครับว่าใช้ได้เลยตัวนี้โอเคนะครับต่อไปก็จะตัดไปที่ตัวนี้เลยนะครับเทารัต1911 Commander ก็เป็นปืน9มม.เช่นกันนะครับตัวนี้ลำกล้องอยู่ที่ 4.25 นิ้วนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนให้ดูนะครับปลดแมกกาซีนนะครับเคลียร์ปืนนะครับไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภัยนะครับชอบจริงๆจับมา2ตัวตัวเล็กก็ลื่นตัวนี้ก็ลื่นนะครับตัวนี้ก็ขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยเป็น 4.25 นิ้วก็ผมว่าเหมาะกับการกีฬาดีเนาะเดี๋ยวผมจะวัดลำกล้องให้ดู 4.25 พอดีเป๊ะนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีบูทหน้าลำกล้องเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีข้อดีอย่างตัวที่มีบูทหน้าลำกล้องก็เวลาที่ปืนเราเนี่ยฟิตติ้งยิงไปเยอะนี่รวมแล้วก็สามารถเปลี่ยนบูทหน้าลำกล้องให้มันแมทกับปืนเราใหม่ได้นะครับก็แค่เปลี่ยนบูทด้านลำกล้องก็แค่นั้นเองครับปืนของเราก็จะนุ่มขึ้นนะครับรายละเอียดตัวปืนตัวนี้ก็บรรจุได้ที่9นัดนะครับ9นัดบวก1ในลำเพลิงนะครับด้วยความที่เขาเป็นปืน9มม.ก็สามารถที่จะบรรจุได้เยอะขึ้นนะครับผมว่าดีเลยก็เป็น1911ลูกเยอะลูกดกอีกนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยก็ฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าก็คือปืนยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีเซเลชั่นด้านหน้านะครับประมาณนี้3ล่องนะครับ3ล่องแล้วก็มีโลโก้เทารัตอยู่ด้านนี้ตัวปลดนะครับแล้วก็คันเซฟนะครับคันเซฟอันนี้ให้มาฝั่งเดียวเนาะให้มาฝั่งเดียวแล้วก็จะคล้ายๆกับตัวคอมมานเดอร์นะครับคือจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับพวกสีพวกอะไรต่างๆนั้นจะต่างกันที่หน้าลำกล้องแล้วส่วนตัวนี้ก็จะมีบูทหน้าลำกล้องนะครับ
แล้วกับข้างนะครับลายข้าวหลามตัดนะครับสวยงามนะครับลายกันลื่นเนาะตัวนี้ค่อนข้างเลยจะนิดถ้าให้ผมเลือกผมก็ชอบตัวนี้เนาะตัวที่ 4.25 นิ้วเพราะว่าพอดีมือแล้วก็ได้เรื่องความแม่นยำด้วยเพราะว่าหลังป้องก็ยาวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ดอทขาวธรรมดาครับเล็งได้เด่นชัดนะครับเป็นศูนย์ทรงโอแว็กเนาะศูนย์หน้าก็คือเป็นแท่งเหล็กที่ตั้งขึ้นนะครับรับกับแสงได้ประมาณนึงก็หลังอ่อนก็เป็นแบบหางยาวนะครับฝั่งมาที่ด้านขวาก็จะคล้ายๆกันนะครับมีไลน์สเตชั่น3ล่องนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้แต่จริงๆคือปืนฟิตติ้งมาขนาดนี้ปืนลื่นขนาดนี้ไลน์สเตชั่นแทบจะไม่จำเป็นแล้วเนี่ยผมจับตรงนี้ด้วยเนี่ยขึ้นลำผมชอบการขึ้นลำมากเลยนะขึ้นลำง่ายมากเลยขึ้นเหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับส่วนตัว 4-5 เนี่ยก็จะแบบแข็งขึ้นมานิดนึงเนี่ยตัวการเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเหมาะจริงๆนี่นะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาชั่งดูน้ำหนักรวมแมกกาซีนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่น้ำหนักรวมแมกกาซีนอยู่ที่1,080แล้วกันนะครับ1,080ก็ประมาณ1กิโลหน่อยๆนะครับ1กิโลหน่อยๆมาวัดกันที่น้ำหนักไก่นะครับน้ำหนักไก่จะได้เท่าไหร่ลองวัดดูซิตัวเมื่อกี้ออฟฟิเซอร์ได้7ปอนด์อ่ะมาลองดูตัวนี้วัดที่กลางไก่นะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้อยู่ที่6ปอนด์หน่อยๆ6ปอนด์ครึ่งเนาะ6ปอนด์ครึ่งอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าไก่เป็นไก่มาตรฐานเนาะส่วนใหญ่โรงงานจะตั้งมาประมาณ6ปอนด์ถึง8ปอนด์นะครับเป็นปืนใช้งานต่อสู้นะครับนี่ใช้ได้เลยความสวยของเขาตัวนี้ชอบครับชอบตัวนี้ส่วนตัวเนาะด้วยช่วงราคาของเขาก็จะเท่ากันกับตัวออฟฟิเซอร์นะครับอยู่ที่ 75,000 บาทคร่าวๆ 75,000 ราคาต้องบอกว่าประมาณนะครับประมาณเนาะราคาต้องบอกว่าประมาณนี่นะครับสวยงามผมว่าถ้าใครชอบแต่งนะเอาไปแต่ง PVD ตรงชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นสีทองนะตัดกับสีดำสวยครับสวยอ๋อตัวนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพี่ใหญ่ของ19119มม.นะครับก็คือนี่เลยตัวฟูไซส์นะครับตัวฟูไซส์ขออนุญาตเคลียร์ปืนให้ดูก่อนนะครับนะแมกกาซีนเขาให้มา2ตัวเนาะเป็นแมกกาซีนสีดำนะครับลมดำเงาสวยงามนะครับอันนี้เป็นส้นเรียบนะครับส้นเรียบเนี่ยปืนโหตัวนี้ยิ่งชอบทำไมตัวใหญ่มันลื่นจังอ่ะไม่ต้องจับสเลชั่นเลยนะดูนะตรงนี้เลยแล้วผมก็ไม่ได้งางนกก่อนด้วยนี่นะผมว่าผู้หญิงยังยิงได้ตัวเนี้ยเอาตรงๆนะก็ตัวนี้ก็ลำกล้องที่ฟูลไซส์นะครับขนาด5นิ้วเดี๋ยวผมวัดดูเลยเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์เลย5นิ้วพอดีนะครับ5นิ้วพอดีเลยอ๋อ5นิ้วพอดีแล้วหน้านี้มีสเตชั่นด้านหน้า4ล่องนะครับตัวนี้ก็มีบูทด้านลำกล้องเนาะมีบูทด้านลำกล้องแล้วอย่างที่บอกกันก็คือความแข็งแกร่งของเล็กเขาก็คือเป็นขึ้นรูปด้วยแฮมเมอร์ฟอนนะครับจะไม่หล่อนะตัวนี้จะไม่หล่อเลยก็คือขึ้นรูปแบบการทุบเอาคือจะมีการจัดเรียงโมเลกุลเป็นอย่างดีทำให้เหล็กมีความแข็งนะถ้าใครบอกว่าเหล็กเท้ารับไม่ทนก็ลองดูครับลองดูมาตรงนี้ก็มีเท้ารัดนะครับสลักโลโก้เท้ารัดแล้วก็ตัวนี้ตัวค้างสไลด์แล้วก็ปลดถอดสไลด์นะครับสเลชั่นด้านหลัง6ล่องนะครับ6ล่องเป็นล่องใหญ่นะครับมันก็คล้ายๆคิมเบอร์เหมือนกันเนาะหกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยสวยดีครับไกนะครับเป็นไกเจาะโป่งเคิร์ฟสแตนดาร์ดนะครับปุ่มปลดแมกกาซีนสูงนะครับนี่ปลดง่ายแล้วก็ประกับข้างนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับเป็นโพลิเมอร์ข้าวหลามตัดเนาะใบหลังใบเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเซฟให้ดูง่ายนะเข้าง่ายนะที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็คือเขามีเซฟให้2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาไปเซฟหนาเท่ากันนะครับไปเซฟหนาเท่ากันเลยนี่ครับไปเซฟหนาเท่ากันเลย
ฝั่งซ้ายก็แก้ไขครับฝั่งขวานะครับก็จะมีเซเลชั่นเหมือนกันนะครับสีล่อง1911ขนาด9มมนะครับทอรัดอาร์เมคอินบราซิลนะครับก็ลำกล้องนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสด้านนะครับสแตนเลสด้านแล้วก็ด้านข้างมีเซเลชั่นนะครับเหมือนกันศูนย์เป็นทรงโนแวคนะครับศูนย์ทรงโนแวคเลยศูนย์ต่อสู้โนแวคเลยสวยงามเป็นศูนย์สามดอทเรียงนะครับศูนย์สามดอทเรียงนกสับก็มีการเจาะรูตรงนี้นะครับประมาณนี้จะไม่ใช่ศูนย์โป่งซะเดียวนะครับหนังอ่อนนะครับแบบหางยาวนะครับปกติถ้าจับตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัววินลางจะหนักกว่าเนาะแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ามือดีรู้สึกว่าเบาน้ำหนักกำลังดีเลยอย่างที่บอกครับคันเซฟตรงนี้พักนิ้วได้เลยนะครับนี่พักนิ้วได้เลยประมาณนี้ทำให้เรากริปปืนได้สูงขึ้นการที่พักนิ้วตรงนี้ทำดีอย่างหนึ่งครับถ้าเราพักข้างล่างเลยนะครับเวลาปืนกระดกอาจจะไปโดนเซฟได้นะครับถ้าเกิดปืนกระดกอาจจะไปโดนเซฟได้เนี่ยจังหวะอาจจะไปโดนเซฟถ้าเราด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราพักด้านบนเนี่ยยังไงก็ไปโดนเซฟแล้วก็สามารถคุมดีคอยได้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคมาดูน้ำหนักตัวปืนนะครับน้ำหนักตัวปืนเลยน่าจะอยู่ที่ 1.2 นะคร่าวๆเดี๋ยวลองวัดดูก่อนช่างดูก่อนยังไม่รวมแมกกาซีนโอเคเอาใหม่ยังไม่รวมแมกกาซีนรวมแมกกาซีนแล้ว 1.159 นะครับประมาณ1กิโล1ขีดครึ่งประมาณนี้ครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับใช้ได้เลยมาที่เรื่องของน้ำหนักไกนะครับอ่ะลองดูเรื่องน้ำหนักไกเนาะโอเคเอามุมนี้เนาะลองดูอีกทีหนึ่งโอเคน้ำหนักตัวนี้ก็7ปอนด์กว่า7ปอนด์กว่าแต่ความรู้สึกคือไม่ได้หนักขนาดนั้นเขารู้สึกก็พอจะออกแรงได้ก็ยิงได้ประมาณนี้ครับแต่เชื่อว่าถ้าคนได้ดูคลิปเก่านะครับก็คือทอรัสเนี่ยเป็นปืนที่ดีกระบอกนึงเลยแต่ว่าไกเขามีความแข็งมากนะครับเป็นปืนต่อสู้แต่พอเวลายิงกับกันนะผมว่าแม่นมากไกแข็งแต่ทำได้ดีมากแม่นมากแล้วก็มีพี่หลายท่านเอาปืนทอรัส1911ไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลด้วยครับได้เหรียญด้วยได้ที่1ด้วยนะครับแข่งปั้นเอกด้วยนะครับแต่นี่ก็เป็นขนาด9มมก็ใช้ดีนะครับผมยังชอบอยู่เลยอะทุกตัวเลยดูนะง่ายจริงดูนะดูการขึ้นลำนะครับมันมีความลื่นนะครับเนี่ยเหมือนปืนแข็งเลยลื่นครับก็เป็นปืนที่ดีอีกหนึ่งกระบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีต่างๆเนาะนี่เลยช่วงราคาของเขาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทนะครับ 75,000 บาทเนาะดีกับผมคร่าวๆไว้นะครับนะก็จะประมาณนี้ครับฝากไว้ต่อไปก็คือตัวสุดท้ายเป็นลูกโม่นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือเทาลัดนะครับเป็นลูกโม่เทาลัด970นะครับตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นลูกโม่จุด22นะครับขออนุญาตเคลียร์ให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกในรังเพลิงเนาะตัวนี้สามารถบรรจุได้ที่7นัดนะครับ2 4 2 4 6 7นะครับประมาณนี้7นัดทีนี้ครับบรรจุได้7นัดที่บอกว่าชอบเป็นพิเศษก็เพราะว่า1ด้วยเขามีความยาวมากนะครับตัวนี้ประมาณ6นิ้วตัวปืนนะครับตัวปืนเป็นปืนขนาดจุด22 LR บรรจุที่7นัดตัวนี้ก็เป็นปืนหลังสะพานนะครับนี่เป็นปืนหลังสะพานประมาณนี้แล้วก็0นะครับ0ก็ได้เป็น0ไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกเนาะได้เป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่าสามารถที่จะเล็งเห็นได้ชัดนะครับเป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กขึ้นมาสามเหลี่ยมเป็นใบประมาณนี้ครับแล้วก็นะครับ0หลังเป็นใบนะครับ0หลังเป็นใบเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูครั้งนะครับ0หลังสามารถปรับได้นะครับเอาไว้ฝึกยิงเป้านะครับตัวนี้ด้วยหลังสะพานนะครับช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับคือปืนเขาเป็นปืนที่ยิงกระสุนได้ถูกยิงแต่ด้วยที่ยิงกระสุนถูกนะครับทำให้ยิงได้เยอะเหมือนกันความยิงเยอะเนี่ยทำให้ลำกล้องร้อนนะครับก็หลังสะพานเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะครับช่วยระบายความร้อนได้ด้วยตรงนี้ก็ฝั่งด้านซ้ายก็จะสลักคำว่าแชกเกอร์นะครับแชกเกอร์โม่นะครับด้วยความที่เป็น22เนาะยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องโม่แตกโม่ระเบิดอยู่แล้วนะครับคือโม่มีความหนามากฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดโม่นะครับแล้วก็ไกนะครับ
ไกลโค้งปกติแต่ว่าไกลทอรัสเนี่ยตัวถ้าเป็นลูกโม่เนี่ยจะมีความลึกมากความยาวมากนะครับลึกจริงๆก็จะมีจังหวะให้หยุดนะครับแล้วก็ออกน้ำหนักได้นิดนึงนะครับส่วนซิงเกิลก็ไม่มีปัญหาแล้วครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายด้ามนะครับเป็นยางเฉพาะของทอรัสตัวนี้องศาด้ามมาเป็นอย่างดีจะเห็นว่าเล็กนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลองกริปดูจะไม่รู้ว่าถนัดนะครับส่วนผมถนัดแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนด้ามก็สามารถทำได้นะครับเป็นด้ามไม้แข่งขันก็ได้เพราะว่าปืน 22LR เนี่ยก็เป็นปืนฝึกอย่างดีนะครับสมมุติว่าถ้าเป็น38เนี่ยราคากระสุนมันก็จะแพงมากตัวนี้เหมาะสำหรับซื้อไปซ้อมแข่งขันหรือว่าซื้อไปยิงเล่นก็ยังได้นะครับเพราะว่าด้วย6นิ้วเนี่ยสามารถทำคุณกระสุนได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันนะครับนักกีฬาหลายท่านก็ใช้แบบนี้เหมือนกันครับก็คือมีปืนที่ไว้แข่งแต่ว่าปืนที่ใช้แข่งเนี่ยกระสุนจะแพงค่อนข้างจะแพงก็ใช้22เนี่ยไปฝึกก่อนนะครับพอฝึกเสร็จก็มาเข้าปืนที่เราจะแข่งอีกทีนึงก็ไม่ได้ปรับอะไรมากแล้วเพราะว่าใช้การซ้อมกระสุนถูกไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเรียบๆไม่มีลายอะไรนะครับก็จะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่เอาไว้คายโม่นะครับคายโม่ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ทอรัสนะครับเนาะด้ามก็อย่างที่บอกครับจับกริปง่ายผมชอบด้ามแบบนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปลองยิงให้ดูนะครับว่าเขาแม่นยำขนาดไหนนะครับกระบอกนี้ด้านบนอันนี้เป็นลายเรียบๆนะครับเป็นการยิงทรายธรรมดานะครับไม่มีร่องหลังถนนนะครับไม่มีร่องหลังถนนเนาะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในลูกโม่ทอรัสเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยดีหมดเลยทำเผื่อไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาของโม่ความหนาของลำกล้องนะครับรองรับหมดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวเลจิงบูนะครับเลจิงบูเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกโม่สองตัวคือประมาณนี้เป็นจุด44แมกนัมซึ่งถ้าของค่ายอื่นเนี่ยจะมีตัวล็อกโม่ตัวเดียวซึ่งมันรองรับแรงได้ไม่ไหวของทอรัสเอาอยู่นะครับก็เป็นข้อดีของทอรัสเอียนหนึ่งที่ทำเผื่อคิดเผื่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับวัสดุที่ใช้ทำตัวปืนนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสด้านนะครับสแตนเลสด้านนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นด้ามไม้ก็เข้าท่าเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาลองดูน้ำหนักนะครับตัวปืนค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากนะครับทีเดียวเลยอย่างที่บอกนะครับปืนตัวนี้เหมาะกับการฝึกมาก 1.3 นะครับ 1.3 กิโลกรัมไม่ต้องห่วงเรื่องรีคอยล์นะครับ22ด้วยน้ำหนักเยอะด้วยไม่กระดกแน่นอนนำมาใช้ฝึกเนี่ยใช้ได้ครับตัวนี้สุดยอดเลยน้ำหนักไกลเนี่ยขออนุญาตว่าเป็นซิงเกิลเนาะทอรัสผมเชื่อว่าน้ำหนักไกลจะหนักหรือจะเบาค่อนข้างจะแม่นยำนะครับเดี๋ยวถ้าไปลองยิงดูจะลงคลิปให้ดูนะครับอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอวัดน้ำหนักไกลก่อนเนาะซิงเกิลอยู่ที่7ปอนด์นะครับซิงเกิลอยู่ที่7ปอนด์นะครับทำไมซิงเกิลต้องทำมันหนักขนาดนี้ผมจะบอกว่า 22LR เนี่ยมันเป็นชนวนริมนะครับชนวนริมก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับใช้แรงในการสับนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ส่วนตัวโม่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคดูนะพอเราขึ้นนกแล้วโม่นิ่งโม่ไม่ขยับนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยใช้ของแบบทันโซบานะครับตัวนี้นะทันโซบานี่ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ขึ้นนกสับนะครับจะไม่ลั่นนะครับเพราะว่าตัวทันโซบาเนี่ยทำงานก็คือขึ้นมาสอดประสานระหว่างเข็มแทชนวนแล้วก็นกสับให้ถึงกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นเข็มตัวนี้เป็นเข็มลอยนะครับเป็นเข็มลอยดูนะผมจะทำให้ดูนะไม่รู้ว่าเห็นเข็มหรือเปล่าเนาะน่าจะไม่เห็นนะครับถ้าเรายังกดอยู่นะครับเข็มจะโผล่ออกมานะครับเพราะว่าตัวทับประบายังคาอยู่แต่ถ้าเราปล่อยนี่ตัวทับประบาจะไหลลงมานะครับทำให้นกสับแล้วก็ทำนกสับแล้วก็เข็มได้ชนวนไปถึงกันเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีจะงอยไว้ค้ำนะครับจะมีจะงอยไว้ค้ำกับด้านบาข้างในอยู่ถ้าไม่มีทับประบาโผล่ขึ้นมายังไงก็ไม่ลั่นนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของทอรัสนะครับประมาณนี้ก็บอกไว้อีกหนึ่งทริคสำหรับคนที่จะเลือกปืนนะครับก็คือเวลาถ้าเจอปืนทันโซบาที่มีทันโซบานะครับให้ท่านคว่ำปืนลงนะครับเดี๋ยวนะยาวไปหน่อยคว่ำปืนลงแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับคว่ำปืนลงแล้วก็ลองเหนี่ยวไกลดับเบิลดูนะครับดูอะไรเอ่ยทำไมต้องดูวิธีนี้ก็คือจะดูว่าตัวทันโซบาเนี่ยจะขึ้นไปชนกับ
เข็มแทนชนวนหรือเปล่าเพราะว่าปืนหลายๆค่ายเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้ก็ได้ก็คือทางฟอร์บาร์เนี่ยไปชนกับเข็มจานท้ายเข็มแทนชนวนนะครับเข็มแทนชนวนทำให้มันติดนะครับทำให้เราง้างไม่ขึ้นอาจจะง้างได้เท่านี้แล้วก็เข็มตัวทางฟอร์บาร์เนี่ยไปชนกับท้ายเข็มก่อนนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนเวลาที่จะดูปืนนะครับว่าปืนปกติหรือเปล่านะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับโอเคส่วนราคาคร่าวๆของตัวนี้นะครับทอรัส970อยู่ที่ 57,000 บาทนะครับ 57,000 บาทก็เป็นปืนฝึกที่ราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับของทอรัสนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีข่าวแจ้งคร่าวๆประมาณนี้มีตัวปืน 9mm เข้ามาเนาะ1911แล้วก็มีตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ปืนฝึกอยู่ก็ตัวนี้เลยทอรัส970นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพิน่าครับสวัสดีครับ